คลองชัยนาทป่าสักเป็นคลองสายหลักที่ใช้ในการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและเพื่อการเกษตรของพี่น้องประชาชนตั้งแต่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาบางส่วนโดยก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าคลองชัยนาทป่าสักประสบปัญหาภัยแล้งน้ำดิบไม่เพียงพอในการนำไปผลิตน้ำประปาเนื่องจากกลางเดือนธันวาคม2562ที่ผ่านมาระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาต่ำกว่าประตูระบายน้ำทำให้น้ำไหลเข้าประตูระบายน้ำมโนรมน้อยแต่ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาทยังคงต้องใช้เครื่องสูบน้ำในการดึงน้ำในคลองเพื่อมาผลิตน้ำประปาแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนกรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่10นะครับก็เพิ่มระดับน้ำมาให้เพิ่มการระบายมาให้ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นสามารถสูบทอยขึ้นไปจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทั้ง6อำเภอก็คืออำเภอพุทธบาทอำเภอหนองโดนอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเสาไห้และอำเภอเมืองบางส่วนนั้นได้ใช้น้ำเป็นปกติครับตอนนี้เราจ่ายแรงดันปกติขณะที่ต้องบอกว่าสถานการณ์ฝนปีนี้ทิ้งช่วงหนักสุดในรอบ30ปีทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งแต่ทางสำนักงานชลประทานที่10กรมชลประทานได้ร่วมกับกรมชลประทานในการวางแผนจัดการน้ำในการผันน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6ตัวเพื่อสูบน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักให้ได้วันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อการผลิตน้ำประปารักษาระบบนิเวศรักษาคันคลองไม่ให้ทรุดตัวแล้วก็ยังยืนยันว่าในช่วงหน้าแล้งนี้จะยังมีน้ำเพียงพอตลอดจนหน้าแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาจนถึงพฤษภาคม2563รวมถึงจะบวกเพิ่มอีก3เดือนเผื่อฝนยังทิ้งช่วงทุกปีเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยเราจะมีการวางแผนตอนต้นเมื่อหมดฤดูฝนก็คือสิ้นสุดฤดูฝนพอเข้าฤดูแล้ง1พฤศจิกายนเนี่ยเราจะดูว่าปริมาณน้ำต้นทุนในกระเป๋าเรา4เขื่อนหลักหรือ4กระเป๋าภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยป่าสักมีเท่าไหร่เราจะใช้จนพ้นฤดูแล้งแล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดไปอีกสัก3เดือนการฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราจะต้องมีน้ำอยู่ในนี้เท่าไหร่แล้วเราก็มาเรียงลำดับว่าน้ำต้นทุนใน4กระเป๋าเราเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วเราจะใช้เป็นลำดับความสำคัญเรียงลำดับดังนี้นะครับ1อุปโภคบริโภคก่อนเลยน้ำมีเท่าไหร่เอาตัวนี้ก่อน2ถ้ามีน้ำเพียงพอก็จะต้องรักษาระบบนิเวศ3ก็คือรักษาสภาพคันคลองแล้วก็ตัวตลิ่งแม่น้ำนะครับถ้ามียังเหลือก็คือเพื่อการเกษตรแต่ปีนี้ปริมาณน้ำมันมีจำกัดก็ใช้ได้เพียง3กิจกรรมแม้ว่าคลองชัยนาทป่าสักจะประสบปัญหาภัยแล้งบ้างแต่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงแต่กลับได้ประโยชน์ที่น้ำในคลองชลประทานมีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาการรักษาระบบนิเวศส่วนการเกษตรนั้นทางกรมชลประทานได้มีการขอความร่วมมืองดทำนาปรังในช่วงหน้าแล้งและงดการกักตุนน้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภคตลอดหน้าแล้งนี้